ปิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงและเรื่องของแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและเรื่องของอิทธิพลตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยผมจะมีเรื่องราวดีๆบางอย่างมาบอกกับเพื่อนๆแฟนเพจของผมแฟน YouTube ของผมโดยเฉพาะที่เป็นคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงนะครับมันเป็นเรื่องของความอัศจรรย์เกี่ยวเรื่องของการทาสีเล็บให้ดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตดึงดูดมิตรภาพดึงดูดความสำเร็จดึงดูดอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณดูแล้วมีประกายมีออร่าขึ้นมามีหนำซ้ำมันยังดึงดูดเรื่องของเพศตรงข้ามด้วยครับฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษมีดาวประจำตัวเป็นดาวอังคารมีดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวศุกร์หรือวีนัสมีดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวอังคารหรือมาร์สนะครับแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวมีดาวเจ้าเรือนการความรักเป็นดาวศุกร์หรือวีนัสแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวศุกร์หรือวีนัสเช่นกันด้วยอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้สามารถที่จะบอกลงรายละเอียดได้ว่าคุณสามารถที่จะดึงเอาอิทธิพลของดวงดาวซึ่งสัมพันธ์กับทฤษฎีสีตรงนี้มาทาสีเล็บของคุณให้แลดูแล้วโดดเด่นดูมีออร่าดูแล้วมันน่าจับต้องดูแล้วมันมีความรู้สึกเสน่หาและพิศวาสขึ้นมาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณที่สุดสีที่เหมาะสมกับคุณที่สุดคือสีที่ออกดูไปทางร่าเริงสดใสดูเปรี้ยวๆ 1. สีแดงต้องเป็นแดงสดนะครับที่มันทาแล้วมันดูแซ่บๆดูแล้วมันแหมมันดูเปรี้ยวๆมันเหมาะกับคุณอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้สีนี้ทาเล็บมือหรือเล็บเท้าของคุณในปี2560สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดโชคลาภดึงดูดมิตรภาพที่ดีดึงดูดการเงินที่ดีเข้ามาได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวคุณอาจจะเพิ่มลูกเล่นเล็กๆบนเล็บของคุณอาจจะเป็นการใส่กิสเตอร์เข้าไปให้มันดูแล้วเหมาะสมให้มันดูแล้วมันมีประกายสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ชาวราศีเมษดูโดดเด่นสุดๆในปี2560และจะทำให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆดึงดูดโชคลาภดึงดูดการงานดึงดูดคนรักที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ